นไทยสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่การแถลงข่าวจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19หรือสบควันนี้วันอังคารที่14กรกฎาคม2563เป็นการแถลงนัดพิเศษนะครับเพื่อที่จะตอบทุกข้อสงสัยจากชุดข้อมูลที่ทำให้หลายท่านไม่สบายใจเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ช่วงแรกเริ่มต้นการแถลงข่าวนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินนะครับโฆษกสบคเรียนเชิญครับครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนที่อยู่ที่ทำเนียบนะครับก็รายงานตัวในฐานะโฆษกสบคนะครับในวันนี้เป็นการแถลงพิเศษแต่ว่าก็จะยังคงเข้มข้นด้วยเรื่องของข้อมูลนะครับวันนี้ผมจะขออนุญาตได้ขยับเรื่องของรายงานสถานการณ์รายวันนะครับแต่แพรมไว้หน่อยนึงแล้วครับวันนี้มีเพิ่ม7รายแต่ว่าไม่มีภายในประเทศเช่นเคยนะครับจะขออนุญาตใช้เวลาโดยส่วนใหญ่ได้ขยายความจากการที่ผมนำชุดข้อมูลจากทางสบคชุดเล็กนะครับในการแถลงเมื่อวานนี้2รายซึ่งต้องขออภัยเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ข้อมูลที่สื่อมวลชนบอกว่ายังไม่ครบถ้วนยังไม่ได้รับความกระจ่างและทำให้เกิดมีการต้องการรายชื่อเฉพาะสถานที่เฉพาะนะครับก็ต้องขออภัยในเมื่อวานนี้ที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้จะขออนุญาตได้นำรายงานนะครับเมื่อวานนี้ที่บอกว่าจะขอให้เวลาที่มีอยู่ในช่วงเมื่อวานนี้24ชั่วโมงกับทางการทีมสอบสวนโรคโดยทางกรมควบคุมโรคได้ลงพื้นที่เพื่อจะได้มีชุดข้อมูลที่เต็มที่และละเอียดและถูกต้องเพราะว่าเมื่อวานนี้เท่าที่ได้รับรายงานแล้วคุยกันอยู่ในที่ห้องประชุมนี้เพียงแค่ชั่วโมงเศษๆนะครับในชุดข้อมูลต่างๆยังต้องการการทวนสอบและวันนี้ข้อมูลเหล่านี้ถูกเรียบเรียงมาอยู่ในเอกสารและผมจะขออนุญาตนำเสนอนะครับณต่อไปนี้นะครับในกรณีของทางรายที่เป็นเอาของทางอียิปต์ก่อนนะครับในความเป็นมานะครับทางสาธารณสุขจังหวัดระยองได้รับแจ้งทางไลน์นะครับว่าจะมีช่องทางด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทางสนามบินอุตภาวว่าจะมีเที่ยวบินของบริษัทการบินไทยเที่ยวบินที่ EGY1245 แล้วก็ EGY1216 เป็นเที่ยวบินทางทหารมีกัปตันเรือและลูกเรือรวมทั้งที่31คนเดินทางมาจากประเทศปากีสถานเข้ามารับเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเมื่อวันที่8กรกฎาคม2563ลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาตินะครับผมต้องขออภัยเมื่อกี้นี้เที่ยวบินการบินไทยนี่อาจจะต้องจะต้องทบทวนนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็น EGY นะครับโทษทีแล้วก็เดินทางมาจากปากีสถานเข้ามาในราชอาณาจักรไทยวันที่8กรกฎาคมลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติอุตภาวเวลา19นาฬิกาและได้เข้าพักที่โรงแรมดีวารีอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับโดยมีการประสานงาน ท่านทูตครับจองห้องพักที่เป็นบริษัทของสายการบินภาคพื้นโดยสถานทูตเป็นผู้เลือกโดยมีการกำหนดพักที่โรงแรมดีวารีระหว่างวันที่8ถึง11กรกฎาคมและมีภารกิจทางทหารนะครับโดยอย่างที่เราทราบวันที่6กรกฎาคมเดินทางไปกรุงไคเดินทางจากกรุงไคโรประเทศอียิปต์มายังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันที่7กรกฎาคมเดินทางจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังปากีสถานแล้ววันที่8กรกฎาคมนะครับเดินทางจากปากีสถานถึงประเทศไทยที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาเวลา19นาฬิกาและเดินทางถึงโรงแรมดีวารีเวลา23นาฬิกาเครื่องบินล่าช้าประมาณ2ชั่วโมงจากกำหนดการทุกคนเข้าพักโดยมีเพื่อนร่วมห้องอีก1คนนอกนั้นก็คือกัปตันนะครับพักห้องเดียวในวันที่9กรกฎาคมเวลาประมาณ5นาฬิกา30นาทีก็คือตี5นะครับโดยประมาณก็ได้เดินทางออกจากโรงแรมและบินไปทำภารกิจทางทหารและเติมน้ำมันที่เมืองเฉินตูประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและบินกลับมายังประเทศไทยถึงสนามบินอู่ตะเภาเวลา23นาฬิ
นาฬิกา30นาทีของวันเดียวกันจากนั้นเดินทางกลับไปที่โรงแรมที่พักเวลาประมาณ2นาฬิกาหรือตี2เนี่ยนะครับของวันที่10กรกฎาคมวันที่10กรกฎาคมเวลา11นาฬิกา20นาทีลูกเรือจำนวนหนึ่งก็เดินทางออกไปจากที่พักไปยังห้างสรรพสินค้า2แห่งในอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับซึ่งตรงนี้นี่เองนะครับว่าก็นำเรียนว่าเป็นเหตุที่ได้แจ้งว่าห้างสรรพสินค้า2แห่งนั้นก็คือไปที่แหลมทองและเซ็นทรัลนะครับตรงนี้ก็ขออนุญาตได้ระบุไปแล้วเดี๋ยวจะได้แจ้งในรายละเอียดแล้ววันที่11กรกฎาคมก็ได้เดินทางกลับประเทศอียิปต์ในวันในเวลา11นาฬิกา30นาทีนะครับทางทีมสอบสวนโรคของทางสาธารณสุขจังหวัดร่วมกับทีมสอบสวนโรคของอำเภอเมืองและก็ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองระยองและตำรวจภูธรจังหวัดระยองร่วมกันตรวจประเมินและติดตามผู้เดินทางจากประเทศอียิปต์ในวันที่10กรกฎาคมนะครับซึ่งพอได้รับทราบก็รีบเข้าไปอย่างที่ได้เห็นภาพคลิปนะครับได้เข้าไปตรวจที่โรงแรมแล้วก็ได้เห็นภาพของการสนทนานะครับเพื่อที่จะขอเข้าตรวจแล้วก็ใช้เวลาพอสมควรมีความยุ่งยากในการเข้าตรวจนะครับแต่ที่สุดแล้วก็ใช้ความสามารถของทางทีมประสานทีมทุกทีมเนี่ยนะครับเข้าไปแล้วก็ได้ผลตรวจอย่างที่ว่าผลของการสอบสวนเพิ่มเติมวันที่13กรกฎาคมคือเมื่อวานนี้หลังจากที่ผมแถลงข่าวก็ทีมก็ลงไปนะครับข้อมูลทบทวนภาพการบันทึกจากกล้องวงจรปิดของโรงแรมพบว่าลูกเรือเพียงร้อยละ10หรือประมาณแค่จาก30คือ3คนง่ายๆอย่างนั้นเองนะครับใส่หน้ากากอนามัยขณะออกนอกเคหสถานส่วนใหญ่มีหน้ากากอนามัยติดตัวแต่ไม่ได้ใส่วันที่10กรกฎาคมลูกเรือ27คนนะครับรวมผู้ติดเชื้อคนนี้เข้าไปด้วยเนี่ยนะครับได้เดินเท้าเข้าไปเที่ยวและซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าแหลมทองจังหวัดระยองใช้เวลาตั้งแต่11นาฬิกา25นาทีและเดินทางกลับมายังโรงแรมเวลาประมาณ14นาฬิกา56นาทีช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่สำคัญที่เดี๋ยวเราจะแจ้งนะครับจะโยงไปกับ เรื่องของการใช้แอปไทยชนะนะครับโดยผู้ติดเชื้อสวมหน้ากากอนามัยขณะออกไปข้างนอกและนอกจากนี้ลูกเรืออีก4คนก็ได้เหมารถแท็กซี่ส่วนบุคคลเพื่อเดินทางออกไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลระยองในช่วงเวลา14นาฬิกา30นาทีและเดินทางกลับเวลาประมาณ18นาฬิกาสรุปแล้วเขามี2คณะที่ออกไปนะครับแล้วก็ได้เรียกรถแท็กซี่ทางโทรศัพท์เนี่ยนะครับคันเดิมให้ไปรับทั้งนี้ทีมสอบสวนโรคได้ติดตามตัวคนขับรถแท็กซี่แล้วยืนยันว่าผู้ติดเชื้อไม่ใช่ผู้โดยสาร1ใน4คนที่ตนไปรับไปส่งนะครับในกรณีของพบผู้ติดเชื้อตอนนี้ก็ได้แบ่งกลุ่มนะครับเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงนะครับจำนวน9คนจำแนกตามสถานที่สัมผัสดังนี้นะครับอันที่1คือโรงแรมดีวารีมีจำนวน7คนเป็นผู้จัดการโรงแรม2คนพนักงานขาย1คนแล้วก็แม่บ้านอีก4คนซึ่งทำงานประจำที่ชั้นที่พบผู้ติดเชื้อนะครับก็คือชั้นที่7และที่8นะครับทั้งนี้ไม่มีอาการของระบบทางเดินหายใจโรงแรมได้ให้หยุดงานเป็นเวลา14วันเริ่มตั้งแต่13ถึง27กรกฎาคมนี้โดยให้แยกกักตนเองอยู่ที่โรงแรมนะครับพลายเพลตำบลท่าประดู่อำเภอเมืองจังหวัดระยองอันที่2กลุ่มเสียงที่2เนี่ยนะครับเสียงสูงที่2คือที่ท่าอากาศยานนานาชาติอุตภาวได้แก่พนักงานรับพนักงานขับรถตู้รับส่งไปยังโรงแรมอันนี้2คนก็ถือเป็นความเสี่ยงสูงนะครับอีกกลุ่มนึงคือผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่ำจำนวน9คนทีมสอบสวนโรคและทีมตรวจคนเข้าเมืองนะครับอันนี้เป็น2ทีมที่เข้าไปสัมผัสก็จะต้องถูกดูแลด้วยครับนี่ก็คือสิ่งที่ได้ชี้แจงไปนะครับโดยที่จะมีการ
ทำมาตรการเพิ่มเติมนะครับก็คือได้เข้าไปที่โรงแรมนะครับประเมินที่โรงแรมว่ามีเรื่องอะไรต่างๆนะครับมีการใช้แอปไทยชนะมีการมีจุดวัดคัดกรองนะครับมีการใช้อาหารต่างๆเป็นชุดเซตบ็อกซ์ต่างๆนะครับแล้วก็ทีมสอบสวนโรคประจำจังหวัดก็ได้เก็บตัวอย่างนะครับนาโซฟาริงเจลแล้วก็โทรสวอปจากลูกเรือทุกคนกรณีที่เห็นตรงนี้นำเรียนนะครับว่าตามที่เป็นข่าวมีความยุ่งยากในเรื่องของการรับทราบชุดข้อมูลอันนี้ประมาณสัก 2-3 ประเด็นประเด็นแรกก็คือชุดทีมนี้ได้รับการขออนุญาตมาจากทางต้นทางนะครับก็คือทางสถานทูตขออนุญาตมานะครับแล้วก็นำมาสู่การขออนุญาตไปยังกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศก็หารือไปยังทอ.นะครับหรือทางทหารอากาศนะครับซึ่งก็ได้ตอบรับเพราะว่ากรณีอย่างนี้เกิดขึ้นหลายเที่ยวบินมาแล้วนะครับเป็นกรณีของการปฏิบัติโดยปกติแล้วก็ได้มีการอนุญาตให้เกิดขึ้นให้ได้เข้ามานะครับซึ่งที่ผ่านมาในกรณีนี้จะเข้าสู่ในข้อกำหนดของวงเล็บ5นะครับตามประกาศฉบับที่7นะครับ2563ตามมาตรการการป้องกันโรคเนี่ยนะครับซึ่งก็จะเข้ากลุ่มของวงเล็บ5ก็คือผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะซึ่งจำเป็นต้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจและมีกำหนดเวลาเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรชัดเจนนะครับซึ่งตรงนี้มีข้อกำหนดก็คือในข้อมาตรการการ เข้ามาเนี่ยนะครับก็เขาได้ทำตามข้อมาตรการซึ่งในข้อหนึ่งคือไม่ได้มีการต้องการให้ตรวจโทรสวอปเลยแต่เขามีรายงานเข้ามาว่าได้มีการตรวจมาณประเทศต้นทางแล้วก็เข้ามานะครับอย่างไรก็ตามแต่ครับพอเราทราบเรื่องนี้ในพื้นที่ต้องขอชมในพื้นที่คือทางทีมงานทั้งกระทรวงสาธารณสุขและฝ่ายมั่นคงรับทราบว่ามาพบผู้ที่เดินทางมาจากประเทศอียิปต์31คนและออกจากโรงแรมออกไปทางทีมสาธารณสุขใช้ความสามารถทุกอย่างนะครับในการเข้าไปเจรจาแล้วก็ขอตรวจนาโซฟาริงเจลสวอปที่ว่านี้นะครับก็ได้รับการปฏิเสธในขั้นแรกต้องมีการเจรจากันอยู่พักใหญ่และนำไปสู่การต้องประสานไปยังสถานทูตอียิปต์จนได้ความร่วมมือและผลของการตรวจในครั้งแรกนะครับ31คนนั้นใน30คนผลเป็นลบนะครับไม่พบเชื้อ1คนก็ยังกำกวมก็เลยต้องมีการตรวจใหม่อย่างที่เคยได้แจ้งไปแล้วผลออกมาก็เป็นวันที่เขาได้เดินทางกลับไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอันนี้ทิ้งไว้นี่เป็นเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริงก่อนนะครับในกรณีนี้เมื่อเช้านี้ได้นำเรียนรายงานตรงนี้ออกไปแล้วนะครับก็ได้ภาพของตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะมีข้อสรุปที่เกิดขึ้นจากมาตรการนี้เราจะต้องปรับมาตรการอะไรอย่างไรมาในรายที่2ก่อนครับเป็นการรายงานสอบสวนโรคเบื้องต้นผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรคกรณีของซูดานนะครับความเป็นมาก็คือทีมปฏิบัติการการสอบสวนโรคกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคได้รับแจ้งจากสถาบันป้องกันการควบคุมโรคเขตเมืองว่าพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เป็นผู้ป่วยหญิงอายุ9ปีชาวซูดานเป็นบุตรสาวของอุปทูตซูดานประจำประเทศไทยทีมปฏิบัติการสอบสวนโรคเฉพาะกิจกรณีโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้ดำเนินการสอบสวนโรคเพิ่มเติมณที่บ้านพักสถานทูตซูดานและ1 X Condominium เพื่อติดตามประวัติเสี่ยงติดตามผู้สัมผัสเพื่อให้คำแนะนำในการควบคุมโรคผลการสอบสวนเพิ่มเติมนะครับก็พบว่ามีประวัติว่าอยู่ที่ประเทศซูดานอาศัยอยู่ในเขตของอัมเดอร์แมนถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับลักษณะบ้านพักเป็นบ้านชั้นเดียวจำนวน3ห้องนอนอาศัยรวมกับปู่ย่า
มารดาและน้องสาวอีก3คนมารดาจะเป็นผู้ที่ขับรถส่วนตัวออกไปซื้ออาหารในตลาดมารับประทานไม่มีผู้อื่นมาเยี่ยมที่บ้านผู้ป่วยไม่ได้ออกนอกบ้านมาตั้งแต่วันที่12มีนาคม2563ลักษณะการใช้ชีวิตเมื่ออยู่ที่บ้านจะไม่ใส่หน้ากากอนามัยมีการรับประทานอาหารโดยใช้จานชามร่วมกันรับประทานด้วยมือและสมาชิกในบ้านไม่มีผู้ใดป่วย7กรกฎาคมนะครับมารดาก็ขับรถส่วนตัวพาบุตรสาว4คนไปตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาด้วยวิธีนาโซฟาริงเจียลสวอปนะครับที่โรงแรมแห่งที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับในเมืองนั้นโดยปฏิเสธการสัมผัสคนไข้อื่นที่อยู่ในโรงพยาบาลและผลการตรวจไม่พบเชื้อ9กรกฎาคมเดินทางจากบ้านพักครอบครัวโดยรถส่วนตัวนะครับโดยคุณปู่มาส่งจากเมืองคาทูมแล้วมาขึ้นเครื่องบินเดินทางด้วยสายการบินอียิปต์แอร์เที่ยวบิน MS 3277มีคนไทยอยู่ในนั้นประมาณ245คนนะครับนั่งที่นั่งเลขที่ 22H จอดเครื่องเติมน้ำมันที่ไคโรโดยไม่มีผู้เดินทางออกจากเครื่องบินและนั่งที่นั่งเดิมถึงสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวันที่10กรกฎาคมเวลาประมาณ5นาฬิกา40นาทีผ่านขั้นตอนการตรวจทางมาตรฐานการควบคุมโรคด้วยการแพทย์ส่งตรวจนาโซฟาริงเจียลสวอปก็คือการล้วงเข้าไปตรวจนะครับแล้วก็โทรสวอปที่สนามบินสุวรรณภูมิโดยอุปทูตนะครับซึ่งเป็นบิดาพร้อมคนขับรถ1คนและเจ้าหน้าที่ทูต1คนซึ่งใส่หน้ากากอนามัยตลอดเดินทางไปที่พักอาศัยที่ 1X Condominium ไม่ได้จอดแวะพักที่ใดเวลา 9:25 น.ถึงคอนโดที่พักพบว่าผู้ป่วยใส่หน้ากากอนามัยส่วนน้องสาวคนเล็กและมารดาไม่ได้ใส่หน้ากากขึ้นลิฟต์หมายเลข3ทั้งหมดมี4ตัวนะครับขึ้นหมายเลข3ไม่ได้พูดคุยหรือใช้ลิฟต์ส่วนตัวหรือใช้ลิฟต์ร่วมกับผู้ใดนะครับในวันที่10กรกฎาคม2563ทางเจ้าหน้าที่ผู้หญิงโทรไปบอกผลว่าผลการตรวจของลูกสาวอายุ9ปีผลเป็นบวกผลเป็นยืนยันนะครับและได้ติดต่อโรงพยาบาลที่จะรับรักษาตัวไว้ล่วงหน้าสถานทูตแจ้งว่าวันที่10กรกฎาคมเวลาประมาณ 11:38 น.มีรถของสถานทูตพร้อมคนขับนะครับซึ่งคนขับก็ใส่หน้ากากมารับไปที่การรักษาที่โรงพยาบาลพญาไทนวมินระหว่างการรักษาพบว่าผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบและขอย้ายไปรักษายังโรงพยาบาลสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชนีเมื่อวันที่12กรกฎาคมในวันที่12กรกฎาคมเวลาประมาณ4นาฬิกาผู้สัมผัสในครอบครัวทั้งหมดย้ายไปพักบ้านพักสถานทูตซูดานนะครับซึ่งอยู่ที่ซอยสวนพลูมีประตู3ชั้นพื้นที่ประมาณ200ตารางวาอาศัยร่วมกันกับทางภรรยาและลูกอีก3คนโดยระหว่างวันที่10ถึง12กรกฎาคมผู้ป่วยครอบครัวของผู้ป่วยอยู่ในห้องที่คอนโดไม่ได้ออกไปใช้บริการสระว่ายน้ำหรือฟิตเนสที่บิดามีบิดานะฮะซื้ออาหารมาให้1ครั้งและลงมาเปลี่ยนรีโมทแอร์ให้อีก1ครั้งเท่านั้นการสำรวจสภาพสิ่งแวดล้อมของที่พักอาศัยนะครับห้องพักอยู่ชั้น19ลักษณะของห้องก็สร้างเมื่อปีของคอนโดนี้สร้างเมื่อปี2551ห้องพักทั้งหมด329ห้องมีผู้อาศัยจริง200ห้องเป็นชาวต่างชาติประมาณ 70% มีลิฟต์อยู่3ตัวคอนโดมิเนียมนี้เคยมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019มาก่อนแล้ว2คนในเดือนมีนาคมมีการประกาศมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยการจำกัดจำนวนคนขึ้นลิฟต์ทำความสะอาดลิฟต์ทุกตัวด้วยแอลกอฮอล์และถูพื้นทุกวันด้วยน้ำยาฟอกขาวลูกบ้านคอนโดมิเนียมประมาณ 50% ไม่ได้ใส่หน้ากากเมื่ออยู่ในลิฟต์นะครับนี่คือการเช็คจากกล้องวงจรปิดการประเมินผู้สัมผัสก็มีอยู่2กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงก็ประกอบด้วยผู้สัมผัสครอบครัวได้แก่บิดามารดาน้องสาวอีก3คนนัดหมายไว้เบื้องต้นวันที่15กรกฎาคมนี้นะครับจะไปตรวจคนขับรถ1คนเจ้าหน้าที่สถานทูตอีก1คนนะครับก็ทางสถาบันป้องกันควบคุมโรคก็ได้มีการนัดหมายไปนะครับ
แล้วก็ในเรื่องของความเสี่ยงต่ำนะครับก็จะมีประมาณ15คนที่ใช้ลิฟต์ในที่เดียวกันนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็จะรวมกันข้อมูลอันนี้นะครับในรายนี้ก็จะได้ภาพของการที่เขามาดูแลแล้วก็ทีมสอบสวนโรคเข้าไปแล้วผมมีชุดข้อมูลอีกชุดหนึ่งที่จะโยงไปในกรณีของทางห้างสรรพสินค้านะครับซึ่งทางผู้ที่เดี๋ยวนะฮะไปอยู่ที่ไหนทางพื้นที่ได้รายงานนะครับกลับไปในกรณีแรกกรณีของระยองนะครับที่มีผู้ที่ไปที่ห้างแหลมทองซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับทางกรณีของคนที่กลุ่มของอียิปต์นะครับที่ไปพบว่าในช่วงเวลา 11:25 น.ถึง 14:56 น.มีคนที่อยู่ที่ห้างแหลมทองทั้งหมด394คนที่เซ็นทรัลระยองนะครับในช่วงเวลาเดียวกันติดตามโดยเว็บไทยชนะและโมบายไทยชนะอีก 1,488 คนและมีอีก7คนตรวจสอบโทรศัพท์ยังไม่ได้นะครับทั้ง2ที่สิ่งเหล่านี้ทางกรมควบคุมโรคจะติดตามผ่านทางแอปของผ่านทางการติดตามเลขหมายของทางด้านนี้ไปให้ท่านได้เข้ามาตรวจถ้าท่านเองมีข้อสงสัยอะไรอย่างไรก็ให้ได้มา เข้ามารับการตรวจได้เลยนะครับตอนนี้ได้รับทราบว่าเดี๋ยวท่านนายกจะได้เข้ามาเป็นผู้ที่จะตอบด้วยแต่ขณะเดียวกันในเบื้องต้นตอนนี้ขอคำถามจากสื่อมวลชนเพิ่มเติมขึ้นมามีไหมฮะตอนนี้เพื่อที่จะได้โดยสะดวกส่วนรายงานประจำวันนะครับเป็นที่แจ้งไว้จะมีรายละเอียดต่างๆเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวจะนำขึ้นในทาง Facebook ต่างๆของทางไทยคู่ฟ้าและก็ข้อมูลศูนย์ข้อมูลโควิดนะครับตอนนี้ก็ขอกระชับเวลาเพื่อตอบคำถามก่อนครับครับผมครับสื่อมวลชนท่านใดนะครับเดี๋ยวสามารถเรียนเชิญที่ไมโครโฟนได้เลยนะครับฮัลโหลค่ะคุณหมอคะอยากจะถามช่วงรอยต่อเวลาค่ะหลังจากที่คุณหมออธิบายว่าเขาประสานผ่านสถานทูตประสานผ่านกตประสานผ่านกองทัพอากาศได้รับการอนุญาตหมดตามขั้นตอนอยากจะถามว่ารอยต่อที่เขาลงจากเครื่องบินมาแล้วแล้วจะไปที่โรงแรมแล้วที่เขาอยู่โรงแรมหลายวันบินไปจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเจ้าหน้าที่ไทยไปกำกับดูแลไหมคะโดยเฉพาะจากกองทัพอากาศและจากกตที่จะต้องไปกำกับดูแลเขาไม่ให้ออกนอกเส้นทางแล้วจนมาเดินห้างได้รวมทั้งเหตุการณ์นี้ใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบคะครับก็ต่อไปสุดท้ายเลยนะครับก็ในฐานะทางสบคก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบนะครับแล้วก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีของการเข้ามาในลักษณะของผู้ควบคุมยานพาหนะซึ่งปรากฏอยู่ในข้อเอกสาร 7/2563 ที่ว่านี้นะครับไม่ได้กำหนดให้ต้องมีผู้ที่ต้องควบคุมนะครับเดิมนี่ของเขาจะมีอยู่ประเด็นก็คือว่าให้เข้ามานะครับในคอลัมน์ที่2ก็คือเขาเข้ามาเนี่ยมีหนังสือแสดงตัวมีกรมธรรม์ให้คัดกรองแล้วก็เรื่องของทางเดินหายใจเท่านั้นแม้กระทั่งการมีโทสวอปก็ยังไม่ต้องเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อที่เราจะต้องเอามาพิจารณาเดี๋ยวผมจะแจ้งมีข้อสรุปเมื่อกี้เมื่อสักครู่ก็ลืมนะครับว่าจะต้องแจ้งข้อสรุปขณะเดียวกันในคอลัมน์ทางด้านขวามือนะครับสิ่งที่เขามาตรงนี้เนี่ยมีเพียงให้ใช้ระบบติดตามตัวหรือแอปพลิเคชันเพื่อติดตามตัวเท่านั้นซึ่งจากเท่าที่ทราบในรายงานบอกว่ามีการลงแอปนะครับแต่อย่างที่ว่าเขาได้ใช้หรืออะไรอย่างไรก็ต้องมีประเด็นเข้าไปสอบสวนเพิ่มเติมขณะเดียวกันการใช้พื้นที่กักกันเนี่ยก็ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อนะครับจัดเขาเรียกว่าอะไรครับให้เข้ารับการกักกันณสถานที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางพำนักอยู่ในราชอาณาจักรทั้งนี้สถานที่ผู้ซึ่งเดินทางต้องเข้ารับการกักกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางของราชการกำหนดเราพบว่ามีข้อที่เป็นละหลวมก็คือทางด้านสถานทูตเขาไปติดต่อโรงแรมโดยตรง
แล้วก็นำไปสู่การเข้าพักนะครับแล้วก็ทำให้ทีมที่เข้าไปดูแลนะครับมารับทราบทีหลังแต่พอมารับทราบทีหลังก็มีก็ทำให้ทีมไม่ได้ลดละขออนุญาตเข้าไปตรวจถึงได้มีกรณีของผลที่เป็นยืนยันออกมานำเรียนประมาณนี้ครับคุณหมอครับตอนนี้เนี่ยมีความพยายามที่จะจี้ให้สบคเนี่ยยกเลิกหรือทบทวนสิทธิ์ VIP ที่จะเข้ามาในประเทศไทยอะครับพอมองว่าตอนนี้เนี่ยทางสบคเองก็พอยืนยันนะครับว่าไม่ให้เรากาดตกแต่เจ้าหน้าที่รัฐเองเนี่ยกาดตกเสียเองเนี่ยตอนนี้เราจะมีวิธีการหรือว่าจะมีการทบทวนสิทธิ์อย่างไรฮะครับก็ผมเองก็เสียใจนะครับกับคำพูดที่ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเองกาดตกเสียเองวันนี้เราคุยกันเรื่องนี้กันมากแล้วก็ไม่ใช่แค่วันนี้เมื่อวานนี้ด้วยนะครับว่าเรามีอะไรบ้างไหมที่จะต้องปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในเรื่องที่เราจะต้องขออภัยในสิ่งที่เกิดขึ้นทุกๆเรื่องแล้วจะรับมาเป็นข้อปฏิบัติแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดในชุดข้อต่อเล็กๆในจุดที่ละหลวมทุกๆจุดซึ่งเป็นความรับผิดชอบของพวกเราซึ่งอาจจะยังไม่ได้ละเอียดในแต่ละข้อต่ออย่างที่บอกนะครับว่าเราเคยคิดว่าลูกเรือจะมาลงเฉพาะแค่สุวรรณภูมิปรากฏการครั้งนี้ไปลงที่อุตภเปาซึ่งเรายังไม่ได้คิดในจุดนี้มาก่อนก็ต้องเกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้มันเป็นสิ่งที่ดำเนินการมาแล้วก็ได้ต้องมาจัดการกันขึ้นมาโดยผมขออนุญาตได้นำเสนอมติที่ประชุมสปก.สบค.เมื่อเช้านี้มีข้อสรุปมา3ข้อนะครับเดี๋ยวจะได้เผื่อจะได้บอกไปก่อนนะครับว่าอันที่1ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทางการทูตเรามีข้อสรุปแล้วครับว่าการให้ทางทูตท่านได้ไปพำนักในสถานทูตนั้นมีความเสี่ยงแล้วทำให้เกิดกรณีของที่ซูดานเกิดขึ้นเนี่ยที่ว่านี้นะครับครั้งนี้ทางกต.หรือกระทรวงการต่างประเทศก็จะมีการทบทวนแล้วจะขอให้ผู้ที่เป็นนักการทูตที่เดินทางเข้ามาในประเทศได้เข้าสู่สเตทควอรันทีนหรือ ASQ นะครับที่เราที่รัฐเราจะจัดให้เป็นเวลา14วันอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2จะให้กต.ดำเนินการยกเลิกการอนุญาตการบินเข้าของเที่ยวบินกองทัพอากาศอียิปต์ที่ทั้งที่ได้อนุญาตไปแล้วและกำลังจะอนุญาตทั้งหมดที่ร้องขอมาทั้งหมด8เที่ยวบินก็คือ17ถึง20และ25ถึง29ที่จะเกิดขึ้นนี้อันเนื่องมาจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากกรณีของข่าวนี้ขึ้นมาและด้วยชุดของการมีชุดพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับทำให้เราต้องทบทวนตรงนี้อันที่3ครับคือให้ชะลอการอนุญาตการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรแบบผ่อนคลายตามมาตรการ State Quarantine ตามข้อกำหนดที่2 3และ11ไปก่อนคำว่า2 3 2คืออะไรครับก็คือกลุ่มที่มีเหตุยกเว้นหรือได้รับอนุญาตอันนี้ต่อไปไม่ต้องขอชะลอมาก่อนครับเพราะเข้ามาทั้งในกรณีที่เราเรียนรู้มาก่อนหน้านี้นะครับกลุ่มที่3คือบุคคลในคณะทูตทั้งหลายนี้ถ้าชะลอได้ชะลอไปก่อนนะครับแล้วกลุ่มที่11คือกลุ่ม Special Arrangement ก็คือกลุ่มนักธุรกิจที่จะเดินทางเข้ามาในระยะสั้นเราขอใช้เวลานี้ในการทบทวนระบบทั้งหมดเพื่อที่เราจะได้มั่นใจสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนอีกครั้งนึงก่อนที่จะรับคนต่างชาติเข้ามานะครับต้องขออภัยพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะที่จังหวัดระยองแล้วก็ที่กรุงเทพมหานครที่มีจำนวนคนที่ระยองเป็นเรือนพันเด็กๆต้องปิดโรงเรียนไปมากกว่า10กว่าโรงเรียนเป็นข้อที่พวกเราก็ไม่สบายใจผมเองก็ไม่สบายใจต้องขออภัยเป็นอย่างสูงแล้วเราจะทำให้ดียิ่งกว่านี้จะละเอียดยิ่งกว่านี้จะดูในทุกๆข้อนะครับที่ออกไปเพราะว่านี่เพิ่งออกไปเมื่อวันที่1กรกฎาคมนะครับวันที่เกิดเหตุคือวันที่9นะครับแล้วเราก็เสียใจเป็นอย่างยิ่งครับแล้วเราจะทำให้ดีที่สุดครับครับครับคุณหมอครับรบกวนนิดนึงครับว่ากรณีของอียิปต์เนี่ยครับเราพบผู้ติดเชื้อ1รายใช่ไหมครับแล้วมีความเป็นไปได้ไหมครับว่า
คนที่เดินทางมาร่วมคณะกับเขาหลังจากกลับไปแล้วเนี่ยจะมีการตรวจแล้วพบเชื้อแล้วจำเป็นต้องขยายวงในเรื่องของการตรวจเชื้อในประเทศไทยเพิ่มขึ้นหรือไม่ครับอีกคำถามนึงครับคุณหมอมีการแชร์ข้อมูลในโซเชียลมีเดียเยอะมากเลยว่าคณะของชาวอียิปต์เนี่ยฮะได้ไปเที่ยวสถานบันเทิงในกึ่งของอาบอบนวดด้วยข้อเท็จจริงเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็ขณะนี้เนี่ยเคสของอียิปต์เนี่ยที่เข้ามาในประเทศไทยในลักษณะของ VIP เนี่ยยังเหลือหรือว่ายังหลงเหลืออยู่ในประเทศไทยอีกไหมครับเนี่ยถามทีเดียว3ข้อผมความจำสั้นเอาเรื่องว่าเที่ยวกลางคืนมีไหมนะครับเมื่อเช้านี้ทวนสอบกันครับผมเป็นคนถามเองว่ามา 2-3 คืนนะครับโดยประมาณนะครับเขายืนยันนะครับว่าไม่ได้ออกไปจากโรงแรมเพราะว่ามีบางคืนมาถึงตี2นะครับแล้วมาแล้วก็ภารกิจที่ต้องบินแต่เช้านะครับแล้วนักบินเขาก็อยู่ในช่วงของการทำภารกิจอยู่นะครับก็ยืนยันจากที่ประชุมว่าไม่ได้ไปนะครับมีอะไรอีก2ข้อโทษทีเรื่องทบทวนกรณีของการเข้ามาของในคล้ายๆกับเคสของอียิปต์เนี่ยครับขณะนี้เนี่ยการเข้ามาในลักษณะ VIP เนี่ยยังคงเหลือตกค้างในประเทศไทยอีกกี่เคสครับแล้วก็อยู่ที่ไหนบ้างครับพอจะแจ้งได้ไหมฮะใน VIP ตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีนะครับรายนี้ก็ไม่ได้เป็น VIP นะครับเป็นรายนี้เป็นโดยปกติเป็นลูกเรือลงมาพักนะครับแล้วก็มีมาโดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่โรงแรมโนเทลที่สุวรรณภูมิระบบตรงนี้ถูกรันไปทั้งหมดมีอันนี้อันเดียวนะครับที่แยกออกมาอยู่ที่ทางสนามบินอุตภเปาจบตรงนี้แล้วก็ยังไม่มีครับกับอันนี้และหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าจะมีเคสลักษณะการเข้ามาในประเทศไทยแบบนี้อีกเนี่ยต้องทบทวนครับหน่วยงานไหนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบครับในการดูแลเนี่ยฮะก็ทางสบคครับเพราะว่าจะเห็นว่าแต่ละส่วนนี้เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงการต่างประเทศที่ต้องรับการติดต่อเข้ามานะครับทางทอทางฐานอากาศที่จะต้องให้การอนุญาตนะครับเมื่อสักครู่ก็ยังมีส่วนของทางกองทัพเรือโดยที่ต้องไปลงที่สนามบินอุตภเปาก็ต้องได้รับทราบข้อมูลทางสาธารณสุขทางพื้นที่สรุปแล้วทั้งหมดต้องร่วมกันรับผิดชอบคือการเข้ามาลักษณะนี้นี่คือได้มีการแจ้งมายังสบค.ก่อนล่วงหน้าใช่ไหมครับ เรื่องนี้ไม่ได้เข้าที่สบค.เพราะว่าก็เป็นเรื่องที่โดยปกติเข้ามาก็อย่างที่บอกว่าเรื่องของการยกเว้นให้กับทางลูกเรือเนี่ยเป็นก่อนที่จะออกประกาศระยะที่5ซะด้วยซ้ำมีตั้งแต่1แล้วนะครับลูกเรือกลุ่มลูกเรือเนี่ยที่เขามีการบินกันมาแล้วก็ต้องเปลี่ยนเครื่องถ่ายเครื่องทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่ทางทหารทางเรื่องทั่วไปเนี่ยเครื่องบินสายการบินที่เป็นคาร์โก้ทั้งหลายก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราใช้ในระบบนี้ในแบบเดียวกันนะครับก็เลยเป็นมาตลอดนะครับหลายเที่ยวบินก็ได้ไม่ได้มีประเด็นอะไรอย่างไรเพิ่งจะเกิดขึ้นก็กรณีของเป็นลูกเรือแล้วก็เป็นกลุ่มที่เป็นทหารเลยต้องไปใช้สนามบินที่ทางอุตภเปาซึ่งเราไม่ได้จัดให้เตรียมพร้อมตรงนี้ก็เป็นข้อที่เราจะต้องปิดช่องว่างของทางสบคครับครับครับผมมีคำถามไหมฮะครับคุณหมอครับเวลานี้ถ้าเราดูข่าวนะครับพี่น้องในระยองก็ค่อนข้างจะมีปฏิกิริยากับเรื่องนี้แล้วก็ตนกตกใจพอสมควรคำถามก็คือว่าเราจำกัดวงของความเสียหายหรือว่าจำกัดวงของการดูแลเรื่องนี้อย่างไรครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจะต้องไปถึงขั้นที่เป็นมาตรการต้องล็อกดาวน์ระยองไหมหรือว่าต้องขนาดไหนครับวันนี้ที่ได้แจ้งไว้แล้วนะครับเรามีแอปไทยชนะซึ่งมีความสำคัญสูงมากพอเราสอบสวนโรคและดูเส้นทางการเดินเส้นทางการเดินทางของทั้ง31คนนะครับซึ่งครอบคลุมนะครับไม่ใช่แค่ผู้ที่เป็นผู้ติดเชื้อนะครับเราดูทั้งหมดเลยแล้วเรานำกลุ่มนั้นมาจำแนกแยกแยะผ่านเวลาและเส้นทางของทางการใช้ไทยชนะเป็นตัวกำกับถึงได้ตัวเลข 1,400 มากับ300กว่ามานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะได้มั่นใจได้ว่าเราตีวงขอบเขตได้จากการใช้แอปไทยชนะผู้ที่ได้ลงทะเบียนผ่านในเวลานั้นจะได้รับการเตือนนะครับเดี๋ยวจะมีภาพขึ้นว่าเป็นว่าให้ท่านได้ไปแจ้งนะครับแสดงตัวเพื่อที่ได้เข้ารับการตรวจนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้เนี่ยฮะท่านเป็นผู้ที่สแกนจะมีข้อความตรงนี้อยู่ก็จะบอกขอความร่วมมือท่านกักตัวเองอยู่ที่บ้านและให้ติดต่อกลับที่ทางสาธารณสุขจังหวัดที่ระยองนะครับถ้าท่านต้องการที่จะได้รับการตรวจ
ตรวจสารคัดหลั่งที่ว่าเนี่ยนะครับก็ทางกระทรวงสาธารณสุขยินดีนะครับซึ่งณวันนี้เมื่อเช้านี้ทางรถพระราชทานที่จะไปตรวจตอนนี้ก็ได้ออกไปที่จังหวัดแล้วนะครับนำโดยท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับท่านว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งได้สั่งการโดยทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ให้ไปประจำในพื้นที่เพื่อที่จะได้ให้การบริการและเป็นที่สบายใจของคนที่อยู่ที่จังหวัดระยองจะเห็นว่ามีการตีกรอบตีพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ถ้ามีข้อมูลที่ชัดเจนก็อาจจะทำให้หัวหน้าส่วนราชการได้พิจารณามาตรการที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการปิดโรงเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่ในตอนช่วงแรกที่มีความตื่นตระหนกกันขึ้นมาเนี่ยถ้าไม่ได้อยู่ในเส้นทางอะไรต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะมีการทบทวนได้เร็วขึ้นแล้วก็กลับมาสู่ชีวิตปกติของคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องส่วนคนที่เกี่ยวข้องก็อาจจะมีความลำบากหน่อยนึงนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่การเข้ามาตรวจก็จะทำให้ท่านสบายใจยิ่งขึ้นครับกับผมครับมีคำถามจากสื่อมวลชนเพิ่มเติมไหมครับครับอรชัยนะครับจากVoiceนะครับคุณหมอครับรบกวนถามนิดนึงคือโรงแรมหรือว่าห้างสรรพสินค้าหรือว่าคนอื่นที่ได้รับผลกระทบจากความหละหลวมตรงนี้ครับนิดนึงคือตรงนี้เขาสามารถที่จะเรียกร้องหรือสามารถที่จะมีการเยียวยาจากทางสบคหรือเปล่าอันนี้คือคำถามแรกแล้วคำถามข้อที่สองก็คล้ายกันกับคำถามเมื่อกี้คือหลายคนเนี่ยยังมีความกังวลอยู่ว่าถ้าเกิดมีการลุกลามแล้วเกิดเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์ขึ้นมาเนี่ยแล้วทำให้อาจจะต้องถึงขั้นมีการล็อกดาวน์หรือว่ามีการประกาศเคอร์ฟิวอีกไหมซึ่งมันจะส่งผลถึงสภาพชีวิตเขาเนี่ยครับสองคำถามครับครับคำว่าต้องล็อกดาวน์หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับอันที่สองก่อนนะครับว่ามันต้องมาดูว่าจากสาเหตุตรงนี้การจิตเชื้อยืนยันหนึ่งคนของทางทีมอียิปต์เนี่ยนะครับนำไปสู่การติดเชื้อในคนกลุ่มนี้ไหมก็ระยะเวลาประมาณสักถ้าเราใช้เวลาเดิมที่เราเคยคุยกันคือ14วันของการดูอาการต่างๆเหล่านี้นะครับก็คงจะพอบอกผลได้ถ้า14วันนี้มีตัวเลขของการติดเชื้อของคนในพื้นที่ขึ้นมาแล้วเราสามารถจัดการได้อยู่นะครับก็ทำให้การควบคุมโรคเกิดขึ้นได้ก็คงไม่จำเป็นต้องล็อกดาวน์แต่ถ้า14วันนี้ไม่ได้รับความร่วมมือนะครับและมีการแพร่กระจายกันไปมาตรการเพิ่มเติมขึ้นมาก็จะเกิดขึ้นนะครับอันนี้ตอบข้อคำถามอันนี้นะครับส่วนเรื่องของการเยียวยานะครับที่จะเกิดขึ้นนำเรียนว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยถึงประเด็นนี้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นสนามมวยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานบันเทิงแถวทองหล่อเรายังไม่ได้เคยมีการพูดคุยกันในประเด็นด้านนี้นะครับว่าจะต้องมีการเยียวยาในสถานที่ตรงนั้นนั้นถ้าตรงนี้ได้มีการพูดคุยกันก็อาจจะต้องโยงไปถึงทุกๆที่นะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณากันเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่ก็นำเรียนว่ามันเป็นเรื่องที่พยายามที่จะจัดการให้ได้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าก็ยังมีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งก็นำเรียนว่าด้วยความเสียใจแต่ว่าก็จะต้องพยายามทำให้ดีที่สุดครับครับเนื่องจากว่าเวลาค่อนข้างจำกัดนะครับน่าจะขออนุญาตไว้เท่านี้ครับสำหรับในส่วนของคำถามนะครับคุณหมอมีอะไรจะฝากทิ้งท้ายเพิ่มเติมไหมครับนำเรียนนะครับว่าก็ในนามของทางสบคนะครับก็ปฏิเสธในเรื่องของการรับผิดชอบไม่ได้อย่างที่ว่าแล้วเราก็รับทราบแล้วเราก็มองเห็นว่าหลายเรื่องเป็นเรื่องใหม่หลายเรื่องเป็นเรื่องที่เราคาดไม่ถึงแล้วก็ไม่ได้รู้ว่ามันจะมีรายละเอียดมากมายอย่างนี้ข้อกำหนดที่เกิดขึ้นมาก็เป็นสิ่งที่เราดำเนินการกันมาแล้วต้องมีการปรับปรุงกันอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งก็นำเรียนว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญแล้วผมเองในฐานะตัวแทนของทางสบคนะครับท่านผู้อำนวยการท่านหัวหน้าส่วนหัวหน้าทั้งหลายท่านทำงานอย่างเต็มที่ก็ต้องฝากขออภัยแล้วก็ฝากขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกๆท่านนะครับที่ได้ร่วมมือกันและที่สำคัญที่สุดณตอนนี้ก็คือได้เห็นความเข้มแข็งของทางสื่อมวลชนเข้มแข็งของทางทีมพื้นที่นะครับที่แม้จะมีประเด็นอย่างนี้ต้องเรียนบอกเลยนะครับว่าการค้นพบผู้ติดเชื้อหนึ่งคนเป็นความเข้มแข็งของพื้นที่ซึ่งเป็นผู้ที่แอคทีเวตระบบรู้แล้วก็ตรวจเข้าไปจนเจอและไม่ลดละในการที่จะขอตรวจให้ได้แม้ว่าทาง
ผู้ที่เข้ามาจะไม่ให้ความร่วมมือเลยทำให้มองเห็นว่านี่คือระบบที่เกิดขึ้นจากระดับของถ้าบอกว่ามดงานหรือคนที่อยู่ในพื้นที่ทำงานได้อย่างดีต้องขอชื่นชมผมเองที่อยู่ในฐานะที่เป็นอยู่ตรงสบคภาพใหญ่เราเองมองในภาพใหญ่แต่พึ่งท่านทุกๆคนในภาพย่อยๆแล้วจะมาประกอบภาพจิ๊กซอแล้วเราจะสามารถที่จะปกป้องประเทศของเราได้กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงและที่สำคัญที่สุดก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่จะทำความเข้าใจแล้วก็ให้โอกาสพวกเราในการที่จะทำงานให้ดีที่สุดนะครับและมีข้ออะไรที่ท่านห่วงใยที่ท่านไม่สบายใจจะโดยตรงมาที่ผมก็ยินดีนะครับที่เราจะได้ช่วยกันพัฒนาปิดจุดอ่อนปิดรูรั่วนี้ให้ได้ดีที่สุดตัวเชื้อโรคเล็กมากๆครับเราไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนอย่างที่ว่าเป็นหูเป็นตาให้กับพวกเราด้วยแล้วก็ขอบคุณในทุกๆคำแนะนำครับกราบขอบพระคุณครับครับกราบขอบพระคุณนะครับนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินนะครับโฆษกสบคนะครับขออนุญาตใช้เวลาช่วงสุดท้ายสั้นๆนะครับมีชุดข้อมูลที่มีการแชร์ว่าลูกของท่านอุปทูตนั้นไปหลายจุดในพื้นที่ของกทมครับไม่ว่าจะเป็นสถานีรถไฟฟ้านานาอโศกพร้อมพงษ์ห้างเทอร์มินัลชุดข้อมูลนี้เป็นข้อมูลปลอมนะครับลูกท่านอุปทูตไม่ได้ออกไปในพื้นที่ดังกล่าวนะครับและทั้งหมดคือการแถลงข่าวจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสบควันนี้ครับผมสุขนันท์ดิมตรีพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ